พี่โอมเป็นไงครับวันนี้น้อยผลงานของน้อยที่มุมมองของพี่ก็วันนี้ก่อนน้องชกผมก็ฟังพี่ๆเซมบอยหลายท่านบอกว่าต้นน้องจะไม่ได้เปรียบก็เลยกำชับน้องเป็นพิเศษห้ามประมาทแล้วก็ให้น้องเดินตั้งแต่ยกแรกก็ผมคิดว่าพี่ๆหลายๆคนอาจจะไม่เห็นคงน้อยมานานแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้พี่ๆทราบว่าทีเด็ด99เด็กๆทีเด็ด99ตอนนี้ทุกคนตั้งใจมากพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นในภาพเก่าผมบอกให้ลบออกไปได้เลยครับน้องตั้งใจมากพอใจผลงานน้องไหมโอ้พอใจมากครับพอใจมากจริงๆแล้วผมก็คิดว่าโอ้พี่มนก็เมื่อพักทุกสองพี่มนสอนแล้วก็ลูกนี้เลยที่พี่มนสอนลูกนี้เลยฮะลูกนี้เลยครับนะครับช่วงน้อยจังหวะนั้นเนี่ยที่กรรมการเข้าไปแย่งจังหวะนั้นเนี่ยมันยังไงมันลูกยังไงจังหวะขับศอกเนี่ยมันนี่ครับตุ้นตามน้ำครับมันต่อเนื่องครับแทงจังหวะนี้คือเรามองว่ามันต่อเนื่องใช่ไหมช่วงที่กรรมการเข้าไปเบรกช่วงแล้วก็ศอกมันออกไปจังหวะนี้แล้วจังหวะมันยังไม่ทันแล้วมันติดพันนะครับใช่ใช่ศอกไหนศอกซ้ายครับศอกซ้ายใช่ไหมครับครับกลับมากับผลงานเรากลับมาในรอบกี่เดือน5ยกเนี่ยนานโอ้กี่เดือนจำได้ไหมเดือนได้ครับไปแต่3ยกครับเราจะ3ยกกลับมาเป็นไงบ้างคือวันนี้เท่าที่ได้ก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าแต่แค่3ยกยังเลยแล้วก็วันนี้5ยกก็ได้นะครับได้อยู่กำลังน่าจะได้ครับโอเคไหมกำลังโอเคครับถ้าเป็นไปได้เราอยากจะบอกเพื่อนบ้างไงบ้างอ่ะจะบอกว่าที่โดนลูกนั้นคิดว่ามันแล้วก็ขอโทษนะครับจังหวะมันติดพันตามน้ำครับใช่ครับครับผมของเมื่อได้สั่งจากนี่ครับถามน้องก็ดูว่าผมก่อนต่อยของผมจะเรียกมาทุกคนก่อนต่อยนะก่อนต่อยทุกสมมติเราต่อยวันเนี้ยสามสี่โมงผมเรียกทุกคนขึ้นมาที่มาทำการบ้านมาต้องต่อยยังไงทำยังไงเขาถามดูว่าผมเรียกมาทำไมเขาถามน้องมาเองเดียวถ้าผมพูดไปหาว่านั่นเด็กถามมาผมต่อยยังไงพี่มลเรียกมาทำอะไรก็มาเตียวเข้มครับเตียวเข้มเขาเก่านะจริงๆนะมวยซ้ายฝีมือผมบอกว่ามวยเงี้ยอย่าไปห่วงจับว่าจับเขาก็มีทุกติกบางคนเนี่ยเย็บเข้าไปเตะขวาเข้าไปอย่าไปเตะท้ายเตะขวาแทงขวาเข้าไปวงในเนี่ยอย่าเพิ่งไปจับคึงแล้วฟันแล้วก็ยัดคึงแล้วฟันแล้วก็ยัดเดี๋ยวเขาหมดเดี๋ยวก็ลากออกมาซองเนี่ยเป็นลูกที่เราเคยน็อกใครมาบ้างไหมเคยมีน็อกใครมาบ้างไหมโอ้ก็อาชีพเราเนาะชกกับมวยฝีมือระดับแก้วกังวานเนี่ยเราตอนฝีมือถ้าไม่ได้สองลูกนั้นเนี่ยเราคิดว่าเกมการชกมันจะยืดเยื้อไงยืดเยื้อก็น่าจะเข้าทางผมครับอ๋อเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไงเหมือนเดิมนะอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ครับฮะ25ครับก็25เป็นยาเพียรครับอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้อาชีพเท่าไหร่โอเคอันไหนวัวมิตรก็ให้มา20,000เลยครับ20,000แล้วก็ให้ไม่น้อง20,000อาเซียโอไม่เขียวโอไม่คือพูดง่ายตอนนี้นักมวยอ่ะของค่ายที่แข็งแรงกำลังใจเนี่ยทั้งคนให้ไฟละ20,000เพราะเราก็มีโครงการเขาอยู่แล้วครับผมโครงการอะไรครับพี่เอาบอกยิงอันนี้เพื่อน้องครับสำหรับน้องๆที่เด็ก99ที่ขึ้นชกทุกคน20,000ที่โอมให้น้องแล้วเนี่ยก็2,000บาทโอมจะเอาไปทำบุญบริจาคกับเด็กๆกำพร้าหรือว่าที่อยากจะเรียกเขาว่าอยากจะไปวัดสีแก้วครับเมื่อไหร่ครับไปเมื่อไหร่ครับบอกเมื่อไหร่ตั้งใจว่าจะวันที่5วันเกิดเนี่ยเขาตั้งใจจะทำให้5เดือนหน้านะครับใช่ครับแต่ว่าไม่ได้หักส่วนของน้องนะนี่คือไม่ได้น้องได้ส่วนเตรียมด้านนี้ของน้องผมครับอ๋อเขาเอง30,000กว่าแล้วครับโอ้โหเอาละครับขอจับอย่าเอาขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณใครบ้างวันนี้เอาขอเลยขอบคุณเนี่ยเจน้ำมิตรเจอมุตามุนทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเทนเป็นเพื่อนซ้อมครับโอเคโอเคยินดีนะครับยินดีนะครับ